กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับไมค์ความพัดคอค่ะวันนี้ก็มาเริ่มกันต่อเลยเนาะปุ๊บไม่ดีเวลาที่รีเวลเต็มก็จะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้อะไรตรงนี้ใช่ไหมคะเราใช้ในการฟาร์มซอมบี้น้ำคุณผู้ชมจะถามว่าเอ๊ะค่าซอมบี้น้ำมันตั้งเยอะแล้วทำไมถึงไม่ได้3งามหรือว่าไทเดนเลยแต่พวกกายร่างเขาจะไม่ถือไทเดนค่ะมีแต่ซอมบี้น้ำที่เกิดตามธรรมชาติเท่านั้นแหละที่จะถือไทเดนมาดังนั้นเจ้าพวกนี้ค่ะก็เลยไม่ดอก3งามนั่นเองไปกันเลยจะว่าไปรู้สึกบางอย่างค่ะอุ้ยอุ้ยที่นายจะมาเกิดอยู่ในนี้ไม่ได้นะนายกำลังจะบอกค่ะว่าไปก็รู้สึกบางอย่างนะว่าปกติเวลาที่เราตัดไม้เรารู้สึกหวาดระแวงใช่ป่ะแต่ถ้าเราตัดไม้ในไบโอมนี้ค่ะเราจะไม่หวาดระแวงอะไรเลยค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวไงในเนเธอร์ไบโอมเขียวเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะคะวาร์ฟฟอเรสต์ใช่ไหมกับกิมสันฟอเรสต์ก็เป็นไบโอมแดงค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะมีครีปเปอร์มันระเบิดข้างหลังอุ้ยไงนายได้ยินเสียงเอ้ยขอบคุณสำหรับแมกมาครีมค่ะไม่รู้สึกว่าการตัดไม้ในนี้มันช่างสบายใจซะเหลือเกินรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีมากเงียบนี่มองหน้าหาเรื่องมานี่สิเฮ้ยอย่าไปโดนไฟเผาตายนะนี่สอง Ender Pearl ค่ะถ้าโดนไฟเผาตายเดี๋ยวเราจะไม่ได้ของว่าไปดับติดไฟก็มีข้อเสียนะคะเนี่ยเฮ้ยทวันพวกนี้เราไต่ขึ้นได้ใช่ไหมคะเอาไม่ได้นี่ได้มันคือบันไดยังไงไหนๆก็มาอยู่ใกล้ตัวแล้วสวัสดีนายโอ้โหตัวใหญ่แยกเป็นตัวน้อยจากนั้นตัวน้อยก็เป็นตัวน้อยอีกโอ้ยหูตกใจไปไอ้เจ้าตัวนี้นี่มันโผล่ไปบ้านเราแน่นอนเลยอ่ะอยู่ใต้ดินเหรอนี่เฮ้ยเอ้านี่นะคะดูเห็นไหมเห็นความสว่างไหมอันนี้คือปรับความสว่างไว้ตอนที่แบบเป็นเนเธอร์เฮ้ยอยู่ดีๆมาเจเนเรตลงใต้ดินเหรอนี่เฮ้ยเกินไปประตูก็ประตูเดียวกันยังจะมาใต้ดินทำไมไม่เป็นไรค่ะขึ้นก็ขึ้นไปก็ไปถามว่าเหตุการณ์แบบนี้มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมก็เกิดขึ้นได้ค่ะเป็นธรรมดาเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไม่คำนวณระดับความสูงไงใช่ไหมโอ้โหมาโผล่ตรงเนี้ยเกินไปโอเคมาแล้วค่ะปกติมันก็เป๊ะนะแต่บางทีมันก็เบี้ยวๆอย่างนั้นเลยค่ะนี่เลยค่ะวิธีนี้แหละแล้วก็ราดน้ำเอาลาวาในนรกค่ะมาเปลี่ยนให้เป็นออบซิเดียนนี่คือตอนคืนใช่ไหมเราไม่ได้นอนมานานมากค่ะไม่ได้นอนขนาดนี้นายต้องมาแล้วแหละเสียงมาแล้วค่ะสวัสดีนี่เสียงกลางปีกรู้เลยมามาอีกทีหนึ่งก็ตายแล้วแหละมาแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับแฟนทอมเมมเบรนนี่แหละค่ะคือสิ่งที่อยากได้มาสินายจะท้าไฟเราเหรออุ้ยดับติดไฟน้ำทะเลกลับมาทึบแล้วค่ะปรับความสว่างคืนเรียบร้อยให้เป็นแบบปกติตอนนี้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนละกันที่เรือนนี่แหละไม่ได้ไกลมากแต่ก็ไม่ได้ใกล้มันก็ลำบากตรงที่แบบต้องอ้อมเมซานี่แหละถ้าตัดตรงมานี้อย่างใกล้เลยค่ะนายไปทำอะไรคะลักขโมยชาวบ้านค่ะไปเลยเอ้ยนี่แหละจะเอาเจ้าตัวนี้ค่ะไปอยู่ในที่ฟาร์มของเราจะได้แบบเอาไว้แลกของได้สะดวกเนาะเอ้ยนายสนใจอะไรที่พื้นลาม้าก็หม่วงลงใต้น้ำชาวบ้านก็หม่วงลงใต้น้ำ
ดิฟอืดดิฟดิฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขี่ให้มันดีๆหน่อยโค้งไปเลยตืดจืดนี่อยู่ในนี้มาที่โต๊ะคราฟเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คราฟนี่เลยหม้อต้มยาไหนต้องเปลี่ยนอาชีพนะเออนั่นแหละเปลี่ยนแล้วย่านี่ไงขายเนื้อสมบีเนาค่ะเสร็จได้ดีๆทีนี้แหละเนื้อสมบีเนาที่สต็อกไว้อย่างเยอะในนี้ค่ะก็ได้เวลาในการเทรดแล้วนี่เลยจัดไปแลกเข้าไปค่ะอ่ะ16แล้วคงต้องรอให้เขารีสต็อกของค่ะเราถึงจะแลกได้ใหม่อันนี้ก็คืออยู่แบบนี้ยังไม่รีสต็อกของก็ยังแบบแลกต่อไม่ได้เช้าแล้วใช่ไหมคะนี่ไงรีสต็อกของเรียบร้อยได้เวลาแล้วจัดเลยอ่ะเลเวลอัพใช่ไหมเฮ้ยแสงฟุ้งฟิงมุงมิงแลกได้ต่อค่ะไปจัดเฮ้ยแลกไปฟาร์มไปยังไงมันก็ดีค่าเอนเดอร์แมนค่ะเขาก็ดรอปเอนเดอร์เพลนะแต่แลกอ่ะง่ายกว่าเยอะจุด12เลยค่ะอย่างไวอ่ะโอ้โหเอ็กเพิร์ดแล้วนี่นานายได้เวลาย้ายของค่ะกลับไปยังฐานที่มั่นของเราแล้วถ้ามีเอนเดอร์เพลกับออฟติเดียนใช่ไหมค่ะเขาก็ทำเป็นของอย่างหนึ่งได้นะย่อยเบียดรอดไปเลยแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นนี่ไอออฟเอนเดอร์ค่ะวางไอออฟเอนเดอร์ไว้ตรงกลางแล้วล้อมรอบแบบนี้แต่ถ้าจะขุดอินเนอร์เชสให้มันไม่แตกค่ะต้องใช้เอนชานติวทัศน์ถ้าขุดแบบธรรมดาเขาแตกเลยนะนี่ต้องแบบนี้ค่ะถึงจะขุดได้เงื้อได้มาเป็นกล่องนี้ก็เหมือนกระเป๋าโดเรมอนนั่นแหละเก็บของไว้ในต่างมิติค่ะอยากใช้เมื่อไหร่ก็สามารถเรียกมาใช้ได้เราต้องมาแลกต่อค่ะกับเจ้าวิลเลจเจอร์ตัวนี้เอาให้เป็นขั้นสูงสุดก็จัดเลยแล้วกันแลกอะไรก็ได้ค่ะที่มันเพิ่มอีกพี่เยอะๆโอ้โหสุ่มชัดๆของสุ่มศัตรูสุ่มไม่กินแต่จะเอาเลเวลนั่นแหละขั้นสูงสุดดีจะได้เป็นแครอททองคำค่ะแล้วก็แตงโมทองคำแครอทเราไม่สนเราจะเอาแตงโมทองคำค่ะนั่นแหละนี่ค่ะน้ำแรงเดียวตักกี่ขวดก็ได้เป็นร้อยเป็นพันขวดน้ำไม่เหือดแห้งนี่คือไมน์คราฟต์มาหม้อต้มยา2หม้อใช่ไหมคะใส่ไปเลยเติมเชื้อเพลิงก่อนอย่างแรกนี่ค่ะใส่ทั้งคู่ไปแล้วก็ใส่ขวดน้ำ3ขวดข้อดีของเจ้าหม้อต้มยาพวกนี้ค่ะคือเวลาที่ใช้วัตถุดิบ1ครั้งอ่ะเราจะได้ยา3ขวดคูณ3เลยแหละอย่างแรกสุดค่ะนี่ต้มเนเธอร์วาดก่อนใส่เข้าไปปกติแล้วอ่ะสูตรยาของ Minecraft อ่ะมันจะมีวัตถุดิบหลายอย่างค่ะเยอะมากๆถ้าอยากรู้ก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะแต่นี้คือมิวจำได้แล้วว่ามันต้องใช้อะไรบ้างความเคยชินค่ะแล้วก็ใส่แครอททองคำค่ะให้เป็นยามองเห็นได้ในตอนคืนถ้าเป็นยากินขั้น2ต้องใช้ Glowstone Dust เนาะแต่ถ้าเป็นยากินขั้น1เพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้นก็จะเป็น Redstone ค่ะถ้าเป็นยาป่าก็กันพาวเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนในวิชั่นมันไม่มีขั้น2ใส่ริสโตนเลยค่ะให้ระยะเวลายาวนานขึ้นตอนนี้คือ3นาทีได้เป็น8นาทีค่ะนั่นแหละเดี๋ยวมาต่อมาต้มต่อเลยค่ะใส่เนเธอร์วาดใส่ไปนี่ก็เนเธอร์วาดใส่ไปเลยถามว่ามิวต้มยาได้แบบทุกประเภทไหมก็บางอย่างก็จับไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าแบบที่ไม่ค่อยได้ใช้เนาะแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จับได้ค่ะว่ามันต้มยังไงต่อมาก็ใส่นี้เลยแตงโมทองคำมันจะเป็นยาฮิวนี่ไงคะยาฮิวได้มาละแต่ทีนี้ยาฮิวมันไม่มีระยะเวลาค่ะก็ใส่เป็นโกลด์สโตนจะได้เร่งให้เป็นขั้น2กินแล้วแบบเพิ่มเลือดได้เยอะขึ้นแล้วก็ยาขูดสุดท้ายค่ะเริ่มต้นที่เนเธอร์วาดตามด้วยแฟนทอมเมมเบรนเนาะแล้วก็มาที่เรสโตนค่ะก็จะกลายเป็นยาที่ชื่อว่าสโลว์ฟอลลิ่งค่อยๆสโลว์ตกจากที่สูงผู้เล่นอย่างเราก็จะไม่โดนดาเมจค่ะอ่ะทีนี้จัดเลยไหมแอปเปิลทองคำของมันต้องมีค่ะได้แล้วนี้เอาไปย่อยต่อมาเป็นเศษทองเลยจัดไปด้วยแครอททองคำไหนๆก็ไหนแล้วนาย
มีอะไรให้เราแลกบ้างดีไงไม่แพงเออได้อีก30อันค่ะขอบใจพายฟักทองด้วยแล้วกันมาไหนๆก็มีอาหารให้แลกแล้วคุณผู้ชมคะมิวเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้เวลาไปฆ่ามังกรกันแล้วมีอะไรบ้างเราเตรียมไปครบไหมน้ำแล้วบันไดแล้วยาแล้วเตียงนอนแล้วทุกอย่างแล้วค่ะแล้วในนี้ก็มีนู่นนั่นนี่ด้วยอืมหลายอย่างเลยคิดว่าน่าจะครบมั้งไม่น่าจะขาดอะไรหรอกไม่น่าจะลืมอาหารธนูลูกธนูดาบอะไรอย่างนี้ค่ะเรียบร้อยหมดละส่วนในตัวชุดเกราะเรียบร้อยมีเอนชานป้องกันทั่วไป3ชิ้นแล้วก็กันไฟค่ะมันติดมาเอาไปใช้ด้วยโอเคกันตกจากที่สูงมีแล้วมาแล้วค่ะได้เวลาปาโออู้ว่าแล้วน้ำแน่ๆเอาแตกเลยอย่างน้อยมีหนึ่งขวดกินก็กินก่อนแล้วกันนี่กินไนท์วิชั่นนี่มองเห็นใต้น้ำแบบดีมากปลาสิโอ้ยังไปในน้ำอยู่ค่ะโอเคบอกเลยว่าทางไปทางนี้ไปให้ไกลไปให้ไกลไม่ต้องปลาติดต่อกันก็ได้ค่ะอย่าแตกนะแตกอุ้ยจะได้ค่ะไม่อยากให้มันแตกอ่ะมันสูงโอกาสแตกอ่ะบางคนค่ะเขาปาไม่กี่ลูกเขาก็หาเจอนะก็คือปาแล้วก็ขี่ไปไกลๆค่ะดูสิเฮ้ยยังไปข้างหน้าอยู่ค่ะอย่านะอย่าแตกนะแตกอีกแล้วมันไม่ใช่พื้นอ่ะเนาะอยู่กลางน้ำมันมักจะแตกใช่ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจนะหืออะไรคะนั่นเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ต้องปาเลยค่ะมันไม่มีสิ่งก่อสร้างไหนที่สร้างจากสโตนแบบนี้ The end เฮ้ยโอ้โหจะโดนคำสาปไหมเนี่ยอยู่ใกล้กันเกินไป Stronghold ค่ะหรือว่า The end ทางเขา The end เนาะกับเนี่ยโอ้ยปราสาทใต้น้ำเฮ้ยใกล้กันเกินไปบ้างนายอะไรกันล่ะเฮ้ยจินเจนมาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเจนอย่างนี้จริงๆเหรอฮะโอ้เฮ้ยหาง่ายมากเป็นสตองโงที่หาง่ายที่สุดในโลกค่ะไปไปไปมีในวิชั่นเนี่ยแล้วก็มีบันไดเฮ้ยเข้ามาแล้วต้องเดินสำรวจใช่ไหมโอเคปักท็อตเลยค่ะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเฮ้ยมีสมบัติด้วยโอ้โหของไม่เอายังไม่เอาไม่สนนู่นมีทางไปโอ้โอ้โหนี่นั่นแหละเอ๊ะบัดดี้บัดดี้นายนี่ต้องฆ่าด้วยไฟจะได้ไม่แตกตัวนี่คือทางเข้าดีเอ็นค่ะเจอง่ายอย่างนี้เลยเอ้ยมันง่ายเกินดูดีค่ะดูดีถือว่าดีนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ค่ะเฮ้ยยังจะเกิดอีกเลยเก้าใช่ไหมก็แค่เจ็ดค่ะรวมกับที่มีสองฟังเสียงดนตรีค่ะเอ้ยอ่ะทำใจค่ะวัดเลยที่สำหรับวัดความเป็นความตายค่ะอยู่ที่ตรงนี้แหละว่าฮาร์ดคอร์เราจะได้ไปต่อไหมโดบไปเลยค่ะในมิชชั่นโดบยาสโลไปเลยค่ะกินไปก่อนอะไรที่มันโดบแบบคูดาวนานๆนี้ไม่ต้องถามค่ะกินอย่างเดียวโดบอย่างเดียวไม่อยากไปก็ต้องไป1 2ไปค่ะแถบเลื่อนมาแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยตื่นเต้นที่จะฆ่ามังกรทุกครั้งแล้วก็สงสารมังกรที่เราต้องมาฆ่าค่ะแต่ถ้าเราตายในนี้เราจะกลายเป็นสงสารตัวเองแต่ก็โชคดีนะที่แบบเกิดมาไม่ได้เป็นเกาะอะหวัดดีเอ็นเดอร์เวนเยอะมากเลยค่ะไงมังกรฮัลโหลใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นไปแหละนายน้ำอินฟินิตี้อะไปนี่โอ้โหสโลยาสโลสโลจริงทำอะไรคะกระจายน้ำค่ะ
้างนี้ที่ไร่อ่ะน้ำช่วยได้กินนี่เลยแอปเปิลทองคำลืมดกแอปเปิลอุ้ยเราอย่าเพิ่งตีมังกรนะสำคัญเลยต้องนี่ทำลายหัวใจมังกรก่อนยิงให้แม่นสินั่นแหละนี่ค่ะต้องทำลายทุกเสาเลยนะแล้วก็ระวังมังกรฉกด้วยอย่ามาฉกเรานะนายแต่ว่าถือว่าโชคดีนะคะเนี่ยคือรู้สึกว่าเกาะมันใหญ่ค่ะถ้าเกาะเล็กอะไรอย่างเงี้ยโดนฉกทีตกเกาะตายแงะอ๋อเราเถอนี่ค่ะนี่ขอบใจสำหรับ Ender Pearl อย่ามายุ่งกับข้างหลังเรานะนายสังเกตค่ะมีไม่รีบเลยนะมีเน้นแบบค่อยๆทำเรื่อยๆอย่ามองตา Ender Mail ก็พอแล้วเงียบโค้งให้สูงไม่โดนโดนแล้วเฮ้อย่าพึ่งสินายเราจะลองเล็งดูนุ่นก่อนก็ได้อ่ะโอ้เอาให้แม่นนั่นเลยค่ะโดนละถ้านายจะเล่นอย่างนี้เราเอาจุดอื่นก่อนก็ได้ขวางอ่ะสกัดไม่ให้เรายิงโอ้โหได้แล้วโดนแล้วอะไรกันเนี่ยมังกรเล่นอย่างนี้เลยเหรอมันมีวิธีนะในตรงนี้ถ้าซูมดีๆยิงแม่นๆค่ะมันทำลายได้เหมือนกันจริงเรามั่นใจว่ามันได้เฮ้ยลำบากจริง อยากจะลองดูนะมันต้องได้สิอ่ะมันมีซอกอ่ะมันมีซอกนะเอ้ยอันนี้เดี๋ยวโอ้นั่นไงเห็นไหมมันได้ไม่ต้องต่อตัวมันได้ค่ะแต่ว่ามันต้องแบบนิดนึงถึงไม่ง่ายเลยนะนั่นน่ะจริงจังแล้วเนี่ยเอ้ยเฮ้โอเคถ้ามันลำบากก็ต่อบันไดค่ะง่ายกว่าเยอะแต่ก็จะบอกมันได้อ่ะมันทำได้นะแต่ต้องแม่นแบบจินตนาการได้ค่ะนี่ไงจินตนาการล้ำลึกอ่ะโดนสิอันนี้โล่งๆยิงไม่โดนเลยค่ะที่แบบไม่เห็นตัวจะไปยิงโดนได้ยังไงใช่ไหมโอ้โหโค้งระยะโค้งต้องไกลกว่านี้หูนั่นก็ไกลไปนั่นก็ต่ำไปโอ้ได้แล้วค่ะไปลงไปเงียบนี่มีเสาฮิวอีกไม่ได้เอ้ยไม่มีเสาฮิวแล้วเสร็จจนเอ้ยเห็นเดี๋ยวนะสโลว์ฟอลลิ่งค่ะดบก่อนดบเผื่อไว้เลยยามีเยอะไหนหันหน้าไปทางไหนหันหน้าไปทางนู้นขอบใจโอ้ยนี่โอ้โหมังกรแพ้ระเบิดค่ะโอ้โหแต่คนเราอย่างเราก็แพ้ระเบิดเช่นเดียวกันโอ้โหอันนี้โดนเองเจ็บเองโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอันตรายนะเนี่ยไม่น่าเล่นระเบิดเลยอะเล่นเองเจ็บเองมันต้องมีน้ำใช่ไหมมันจะมีน้ำมันจะได้ไม่ทำลายบล็อกโอ้นี่ลองดูค่ะลองดูเพราะว่าปกติมันฆ่าด้วยการตีปกติมาบ่อยแล้วไงก็เลยอยากจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศนายแอบอะนี่เลยมีเตียงนอนค่ะเอามาลองดูอะว่าเตียงนอนที่มีอยู่จะลดเลื่อนมังกรได้ขนาดไหนมาหันปากทางไหนอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับเราลงมาสวยๆสิแค่นั้นแหละโอ้โหรีบลงเลยค่ะโดนสะบัดโอ้โหบางทีวางน้ำก็เป็นอุปสรรคตัวเองนะเนี่ยวางเองเดือดร้อนเองโอ้โหโอ้โหเรามียาสโนว์ฟอลลิ่งค่ะเฮ้ยเมื่อกี้ต้องบอกเลยนะว่าสูงขนาดนั้นถ้าตกมาตายค่ะตายรอบเดียวเลยเอาน้ำออกไปเลยภาระลูกหลานจริงๆไหนตัวเองวันนี้ค่ะเหมือนเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์เลยเอามังกรมาเป็นหนูทดลองเอ้ยแต่ระเบิดก็ทำดาเมจใส่มังกรแรงจริงนะคะนั่นน่ะดูแถบเลือดเขาสิ
ลบอ่ะเออหันหน้าทางไหนอ่ะหันทางนั้นใช่ไหมได้อุ๊ยเงียบโดนไฟค่ะนี่เลยวางนู้นซึบแอบปึ้มเออมันก็ได้อยู่แล้วมันก็เข้าเนื้อค่ะแต่ว่าตัวมังกรมันอยู่สูงใช่ไหมมันบางทีมันก็โดนหนักบางทีมันก็โดนเบาอ่ะอืมมันโดนไม่สม่ำเสมอเนาะเสียงแรงระเบิดค่ะมากๆเลยแล้วก็ไหนก็เสียงติดไฟอีกอ่ะมันต้องแบบชำนาญสุดๆค่ะถึงจะใช้วิธีนี้ได้แถมบล็อกก็พังอีกเอาเข้าไปโอ้โหดูเลือดสีที่ของมังกรนี่หายไปเฮ้ยโอ้โหแรงอ่ะเมื่อกี้แรงมากสโลว์โฟลลิ่งทำไมเรากระโดดตีไม่ถึงแต่งั้นอ่ะบ๊ายบายอย่างที่เห็นค่ะได้ลองหลายอย่างเลยค่ะเศษซากดูนั่นสิโอ้หลายอย่างมากมาสกิดเงียบเดี๋ยวได้อย่าเพิ่งเอาอีฟอีก่อนเสียดายอีฟพี่เยอะค่ะวางท็อตไปเลยค่ะแล้วก็นี่ปุ๊บแบบนี้เขาก็จะไม่เทเลพอร์ตหายได้แล้วเป้าหมายของเราก็ฆ่ามังกรสำเร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะกลับไปอย่างน้อยบอกว่าข้าพเจ้าได้ฆ่ามังกรแล้วนะเป็นประวัติศาสตร์จารึกไว้ค่ะโอ๊ยแต่เมื่อกี้ตอนที่ตีกับมังกรนี้เสียงมังกรดังมากเลยนะคะโอ้รู้สึกมันดังขึ้นเยอะอ่ะโอ้น่ากลัวสุดๆเลยค่ะก็นี่ไงฉากจบของ Minecraft ค่ะแต่ก็คือจุดเริ่มต้นของการทำฟาร์มสามารถกดออกได้เลยกลับมาที่เตียง ลืมวางไอ้นั่นไงไม่ได้วางเตียงอ่ะก็เลยกลับมาที่บ้านเลยเห็นไว้อื้อนี่ไงตีอีพีนี้ค่ะก็เพียงพอเท่านี้ข้ามังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ